ัสดีค่ะนักศึกษาการทดลองวันนี้เป็นเรื่องการแยกและวิเคราะห์แคทไอออนบางชนิดซึ่งก็ยังคงมีแคทไอออนจำนวน8ตัวที่จะให้นักศึกษาทดสอบว่าเป็นตัวใดการทดลองนี้ยังคงเป็น qualitative analysis ก็คือดูว่ามีไอออนที่ให้ไว้หรือไม่นะคะการทดลองนี้จะเป็นลักษณะของ semi micro analysis ก็คือเราสามารถแบ่ง analysis เป็น macro หรือ micro หรือ ultra micro ได้โดยดูจากน้ำหนักของสารหรือปริมาตรของสารที่เราใช้ทดสอบนะคะการทดลองวันนี้ก็จะเป็นช่วงของ semi micro analysisการทดลองวันนี้จะแตกต่างจากการทำสปอตเทสที่นักศึกษาเคยทำมาก็คือจะทดสอบไอออนใดก่อนก็ได้แต่การทดลองนี้นักศึกษาจะต้องทดสอบว่า1มีหมู่1หรือเปล่าก่อนจากนั้นก็ต้องทดสอบต่อว่ามีหมู่2ไหมแล้วถึงจะทดสอบหมู่3ได้คราวนี้ในสารตัวอย่างในเทสทิลที่ให้มาเนี้ยจะมีไอออนอยู่2ตัวโดยที่ไอออนทั้ง2ตัวนั้นต้องมาจากหมู่ต่างกันด้วยเช่นนักศึกษาอาจจะได้ไอออนหนึ่งในหมู่1แล้วก็อีกไอออนหนึ่งในหมู่2หรือไอออนในหมู่1กับไอออนในหมู่3อย่างละตัวหรืออาจจะเป็นไอออนในหมู่2 1ตัวแล้วก็ไอออนในหมู่3อีก1ตัวจะไม่มีการผสมไอออนในหมู่เดียวกันมาให้นะคะคราวนี้เวลาจะทำเราต้องรู้ก่อนว่าไอออนหมู่1หมู่2หมู่3มีลักษณะเฉพาะอย่างไรนักศึกษาจะต้องแยกไอออนหมู่1ออกไปก่อนตามด้วยไอออนหมู่2แล้วจึงจะวิเคราะห์ไอออนหมู่3ไอออนหมู่ที่1เราก็จะมีแค่2ตัวเองก็คือซิลเวอร์ไอออนกับเลดไอออนมันจะตกตะกอนกับสารประกอบคลอไรด์เพราะฉะนั้นเราก็ทันทีที่เราใส่สารประกอบคลอไรด์ลงไปเช่นไฮโดรคลอริกแอซิดเราก็จะได้ตะกอนออกมาอันนี้ก็คือแยกให้หมู่หนึ่งตกตะกอนออกมาจากนั้นตะกอนนั้นเราก็เอาไปวิเคราะห์ตามแผนผังที่1ส่วนในสารละลายก็ยังคงเหลือไอออนหมู่ที่2กับหมู่ที่3แล้วก็ตกตะกอนอีกเพื่อแยกไอออนหมู่2ออกมาโดยใช้เบสออนนะคะเบสออนที่เราใช้นี้ก็คือแอมโมเนียทันทีที่เราใส่แอมโมเนียลงไปในสารตัวอย่างที่มีไอออนหมู่ที่2ไอออนหมู่2ก็จะตกตะกอนออกมาแยกออกจากหมู่3ตัวตะกอนนั้นเราก็เอาไปวิเคราะห์ตามแผนผังที่2ส่วนไอออนที่3ก็อยู่ในสารละลายเราทดสอบต่อเราก็จะได้สารทุกตัวที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนี้คราวนี้เรามาดูตามแผนผังเมื่อกี้ตามรูปแอนิเมชันตอนนี้ตามแผนผังเรามีสารตัวอย่างมาเราก็ต้องหยิบมาก่อนจากนั้นเริ่มต้นเลยเราต้องทำขั้นตอนนี้ก็คือหยดไฮโดรคลอริกลงไปเพื่อแยกไอออนหมู่1ออกมาจากหมู่2หมู่3เพราะฉะนั้นถ้าในสารตัวอย่างของเรามีไอออนหมู่1ก็จะได้ตะกอนส่วนไอออนหมู่2หมู่3ก็จะกลายเป็นสารละลายตะกอนที่เกิดขึ้นก็คือซิลเวอร์คลอไรด์หรือเลดคลอไรด์เราก็ทำการทดลองตามผังที่1เพื่อแยกว่าเป็นซิลเวอร์ไอออนหรือเลดไอออนส่วนสารละลายเราก็ต้องแยกขณะนี้มีหมู่2กับหมู่3อยู่เราต้องแยกหมู่2ออกจากหมู่3ก่อนโดยการหยดแอมโมเนียซึ่งเป็นเบสออนทันทีที่หยดเบสออนลงไปไอออนหมู่2ก็จะตกตะกอนออกมาส่วนสารละลายก็จะเป็นไอออนของหมู่3ตะกอนที่เกิดขึ้นของหมู่2ก็คือเหล็กไฮดรอกไซด์อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แล้วก็โครเมียมไฮดรอกไซด์เราทำการทดลองตามผังที่2เราก็สามารถแยกว่าในสารตัวอย่างของเราเป็นเหล็กไอออนหรืออลูมิเนียมไอออนหรือโครเมียมไอออนได้
ส่วนในตอนที่3นั้นที่อยู่ในสารละลายของเราก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งก็คืออาจจะเป็นนิกเกิลไอออนโคบอลไอออนแล้วก็ซิงค์ไอออนเราทำการทดลองตามแผนผัง3เราก็จะได้คำตอบสังเกตว่าผังตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมในหลักการส่วนในการทดลองมันมีรายละเอียดเยอะย่อยเช่นเราต้องทำให้เป็นกรดเป็นกลางหรือว่าต้องล้างตะกอนด้วยสมมุติว่าในสารตัวอย่างของนักศึกษาเนี่ยมีไอออนของหมู่1กับหมู่2เพราะฉะนั้นทันทีที่นักศึกษาเติมไฮโดรคลอริกแอซิดก็จะเห็นทั้งตะกอนและสารละลายถูกไหมคะตะกอนนี้ก็ไปทดสอบตามผังที่1เพื่อหาว่าเป็นซิลเวอร์ไอออนหรือเลดไอออนส่วนสารละลายทันทีที่เราเติมแอมโมเนียเราจะได้ตะกอนแน่นอนซึ่งตะกอนนี้จะเป็นไฮดรอกไซด์ของเหล็กอลูมิเนียมหรือโครเมียมตัวใดตัวหนึ่งเราปฏิบัติตามแผนผัง2เพื่อแยกว่าแซมเปิลของเราเป็นไอออนใดถ้าหากว่านักศึกษาได้ตัวอย่างเป็นหมู่1กับหมู่3ก็แสดงว่าทันทีที่เติมไฮโดรคลอริกก็จะพบตะกอนจากนั้นเราก็เอาตะกอนไปทำผัง3ส่วนทันทีที่เราเติมแอมโมเนียเราจะไม่เห็นตะกอนเราเอาสารละลายมาทำผังที่3ได้เลยต่อมาถ้าหากนักศึกษาได้ไอออนหมู่2กับหมู่3ทันทีที่เติมตัวนี้เราจะเห็นตะกอนไหมไม่เห็นเพราะว่าเราไม่มีหมู่ที่1เพราะนั้นทันทีที่เติมไฮโดรคลอริกเราก็จะเห็นเฉพาะสารละลายจากสารละลายนี้ทำให้เป็นกลางแล้วทำให้เป็นเบสอ่อนๆเราก็จะเห็นตะกอนแล้วเอาตะกอนนั้นมาแยกตามแผนผัง2เพื่อดูว่าเป็นไอออนตัวใดส่วนสารละลายก็จะมีอีก3ตัวนี้เป็นตัวใดตัวหนึ่งเราจะแยกโดยใช้แผนผัง3นั่นเองในการทดลองวันนี้ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งนักศึกษาจะได้ตะกอนซึ่งอยู่ในสารละลายตะกอนนี้อาจจะเป็นตะกอนหนักซึ่งเรียกว่า precipitate หรือตะกอนเบาซึ่งล่องลอยอยู่ในสารละลายเราจะเรียกว่า suspension ไม่ว่ากรณีใดๆนักศึกษาจะต้องแยกตะกอนออกจากสารละลายให้หมดไม่งั้นผลการทดลองจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้เทคนิคในการแยกตะกอนนี้ออกมาก็คือการใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงหรือเครื่องเซนทริฟิวตอนที่นักศึกษาเรียนปี1ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้านักศึกษาเรียนปีสูงขึ้นมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นหลักการของการใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงก็คือเราใช้แยกสารที่ตัวหนึ่งเป็นของแข็งอีกตัวหนึ่งเป็นของเหลวหรือเป็นของเหลวด้วยกันทั้งคู่ก็ได้แต่ทั้งสองตัวนี้มีความหนาแน่นแตกต่างกันซึ่งความหนาแน่นที่แตกต่างนี้เราสามารถแยกโดยใช้หลักการหมุนเพื่อให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางสารที่เบาก็จะลอยขึ้นสารที่หนักก็จะตกลงไปข้างล่างก็เลยแยกออกเป็น2ชั้นในกรณีที่เป็นตะกอนกับสารละลายตะกอนมีความหนาแน่นสูงกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตะกอนก็จะโดนเหวี่ยงแยกออกอยู่ที่ก้นของเทสทิลนั่นเองในการใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงก็มีความละเอียดพอสมควรเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูดีๆแล้วก็ปฏิบัติตามไม่งั้นเครื่องเหวี่ยงจะเสียได้ในการที่จะใช้เครื่องเหวี่ยงทุกครั้งข้อที่1ก็คือสารที่อยู่ในหลอดทดลองต้องไม่สูงเกินครึ่งหนึ่งของหลอดเพราะว่าในการเหวี่ยงนี้สารละลายมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่ปากหลอดถ้าเยอะเกินไปมันก็จะหลุดออกมา 2. เลเบลหลอดทดลองเพราะว่าในเครื่องหมุนเหวี่ยงนี้มันมีตัวใส่แซมเปิลให้เยอะมากเลยข้อที่3เครื่องหมุนเหวี่ยงต้องสมดุลกันทั้ง2ด้านเพราะนั้นเวลาเติมใส่ลงไปในช่อง
ต้องใส่ให้มันตรงข้ามกันและน้ำหนักของสารในเทสทิวต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเครื่องหมุนเวียนนักศึกษาต้องเอาเทสทิวอีกอันหนึ่งสำหรับใส่น้ำกลั่นให้มีความสูงใกล้เคียงกับสารละลายของเราแล้วเติมไปตรงข้ามจะได้ไม่ต้องรอเพื่อนว่าโอเคเพื่อนเสร็จหรือยังจะได้เอามาใส่การรอนี้จะเสียเวลามากนะคะจากนั้นเราก็จะตั้งเครื่องหมุนเวียงไป 1-2 นาทีวันตะกอนวันนี้ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้น 1-2 นาทีก็จะทำให้ตะกอนนอนก้นได้ตอนที่เครื่องมันหยุดทำงานแล้วเครื่องมันยังหมุนเวียงอยู่เนื่องจากมีแรงเฉื่อยเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องรอให้เครื่องหยุดเพราะฉะนั้นในการใช้เครื่องหมุนเวียงแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ5นาทีทันทีที่เสร็จแล้วเราก็เปิดฝาออกได้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีตะกอนนอนก้นในกรณีที่ตะกอนมันไม่นอนก้นเราก็เวียงอีกครั้งหนึ่งได้คราวนี้ในการเหวี่ยงแต่ละครั้งมันก็จะมีตัวอย่างของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างที่จะเตรียมเหวี่ยงอีกเพราะฉะนั้นด้านข้างมันจะมีบิ๊กเกอร์อีกอันนึงเอาไว้ให้นักศึกษาใส่เทสทิวที่ผ่านการเหวี่ยงแล้วถึงเวลาเพื่อนเขาก็มาหยิบไปเองเราจะได้ไม่ต้องรอเพื่อนอีกทันทีที่เราได้ตะกอนแล้วก็สารละลายอันนี้ขึ้นมาเราก็จะแยกตะกอนออกจากสารละลายแล้วถูกไหมคะวิธีการก็คือใช้หลอดหยดซึ่งการดูดขึ้นมาจะใช้ด้านตรงหรือการเอียงก็ได้แต่อย่าให้ตะกอนกระเพื่อมขึ้นมาเทคนิคในการไม่ให้ตะกอนกระเพื่อมขึ้นมาก็คือเราต้องบีบลูกยางก็คือบีบลมออกจากลูกยางให้หมดก่อนที่จะจุ่มลงไปในสารละลายเสมออีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีการทดสอบในระหว่างการที่เราจะแยกไอออนออกมาก็คือการทดสอบว่าให้สารละลายนั้นเป็นกลางให้สารละลายเป็นกรดให้สารละลายเป็นเบสเราก็จะใช้กระดาษลิตมัสหรือกระดาษ pH แล้วแต่ direction บอกมาเทคนิคนี้นักศึกษาได้เคยใช้แล้วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อที่1ทำให้กระจกนาฬิกาเปียกก่อนข้อที่2หยิบกระดาษลิตมัสหรือกระดาษ pH มาข้อที่3ตามรูปนี้เลยก็คือใช้แท่งแก้วคนจุ่มในสารละลายแล้วเอามาแตะกับกระดาษลิตมัสหรือกระดาษ pH ไม่ใช่ใส่กระดาษลงไปในสารละลายนะคะใช้แบบนี้ต่อไปเราก็จะเป็นการทดลองแล้วนะคะนักศึกษาจะได้แซมเปิลคนละ1เทสทิวซึ่งมีสีสันสวยงามไม่รู้ว่าใครได้สีอะไรถ้ามีคนเดาได้ว่าสารละลายของชั้นสีอะไรสามารถบอกได้ว่าไอออนของเราเป็นอะไรได้บ้างสารละลายที่มีสีสังเกตไหมคะมันต้องมาจากธาตุทรานซิชั่นดังนั้นนักศึกษาควรดูคู่มือหรือแพลนนิ่งให้เข้าใจก่อนทำการทดลองเริ่มต้นเลยค่ะจากสารตัวอย่างที่ได้มาก็เอามา1 ml 1 ml เนี้ยต้องใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะถ้านักศึกษาทำ6หรือใช้หมดแล้วต้องมาเริ่มต้นตรงนี้ทุกครั้งนะคะเริ่มต้นเติมตัวนี้เราก็รู้ตัวนี้เป็นรีเอเจนต์สำหรับแยกตะกอนหมู่1ข้อที่1ดูว่ามีตะกอนหรือไม่ถ้าไม่มีตะกอนก็ไม่ต้องผ่านการใช้เครื่องหมุนเวียงถ้ามีตะกอนก็แสดงว่าสารตัวอย่างของเรามีหมู่1แน่นอนซึ่งหมู่1นั้นมันก็อาจจะเป็นเลดคลอไรด์หรือซิลเวอร์คลอไรด์เราก็จะมาแยกตามผังที่1นี้ผังที่1นี้บอกเราว่าเราเติมน้ำลงไปแล้วไปอุ่นในอ่างน้ำเดือดถ้าหากว่าตะกอนของเราเป็นเลดคลอไรด์มันจะละลายในน้ำร้อนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นสารละลายเลดไอออนออกมาเลดไอออนนี้เราต้องมาพิสูจน์เอกลักษณ์ว่ามันมีอยู่ในสารละลายจริงโดยเติมสารละลายโครเมตลงไป
ทันทีที่เติมลงไปเราจะได้ตะกอนสีเหลืองออกมาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะได้คำตอบว่าในสารตัวอย่างของเรามีเลดไอออนอยู่ด้วยประการฉะนี้แต่ทันทีที่อุ่นก็ยังเป็นตะกอนเหมือนเดิมเลยเราก็สรุปอีกแหละว่าเป็นซิลเวอร์ไอออนจากซิลเวอร์ไอออนนี้ต้องพิสูจน์เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของซิลเวอร์ไอออนก็คือมันละลายในเบสทันทีที่เติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลงไปมันก็จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้ซึ่งละลายในน้ำแต่ถ้าหากเราเติมกรดกลับไปค่ะมันก็จะตกตะกอนเหมือนเดิมนี่คือเอกลักษณ์ของซิลเวอร์คลอไรด์ถ้านักศึกษาจำได้และเข้าใจมันจะใช้ต่อไปในอนาคตตลอดเวลาได้ตามผังที่1จะเห็นว่าสิ่งที่พูดมาในวิดีโอนี้มันเป็นหลักการซะส่วนใหญ่ว่าอะไรทำปฏิกิริยาอะไรในการทดลองนี้เขาบอกให้ทำนู่นทำนี่เยอะแยะนะคะส่วนใหญ่แล้วก็1ล้างตะกอน2ทำให้เป็นกรดหรือเป็นด่าง3ล้างตะกอนซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูให้เข้าใจว่าอะไรคือประเด็นนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะวิเคราะห์อะไรพิสูจน์เอกลักษณ์อะไรตะกอนนั้นต้องสะอาดค่ะตะกอนนั้นก็จะเป็นซิลเวอร์ไอคอไรเลดคอไรก็ได้ถ้าหากใส่ในน้ำเดือดได้ตัวนี้ถ้าหากว่าใส่ด่างได้ตัวนี้อันนี้มีบวกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแคทไอออนหมู่1ก็เสร็จสิ้นด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ทำตามนี้ถ้าไม่มีเราก็มาที่สารละลายเลยในสารละลายของเราก็จะมีหมู่2กับหมู่3เราจะแยกกันได้โดยเมื่อกี้นี้ตอนที่เราแยกหมู่1เราเติมกรดลงไปเพราะฉะนั้นข้อที่1ทำให้เป็นกลางก่อนจากนั้นทำให้มันเป็นด่างอ่อนๆความที่มันเป็นด่างอ่อนๆมันจะได้ตะกอนออกมาตะกอนนั้นคือตะกอนหมู่ที่2นะคะเป็นตะกอนเลดไฮดรอกไซด์อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์โครเมียมไฮดรอกไซด์3ตัวนี้ในที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราเติมตามนี้ละเราก็ได้ตะกอนแสดงว่าสารตัวอย่างของเรามีหมู่ที่2หาทางแยกออกมาว่าเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นโครเมียมแค่นั้นเองคราวนี้มันก็มีรายละเอียดอีกนิดหนึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราเติมแอมโมเนียแล้วถ้าหากเป็นตะกอนของอลูมิเนียมมักจะมีสีขาวถ้าเป็นตะกอนของเหล็กมักจะเป็นสีน้ำตาลตามที่เราเคยเรียนว่าสนิมเหล็กสีน้ำตาลหรือสีแดงอะไรนั่นเองส่วนไฮดรอกไซด์ของโครเมียมจะเป็นสีเขียวอย่างไรก็ตามตรงนี้จะมองเห็นค่อนข้างยากเพราะว่าสารตัวอย่างของเรามีการผสมกันแล้วก็สารตัวอย่างบางตัวมีสีด้วยอาจจะมองเห็นยากเพราะฉะนั้นการมองตรงนี้อาจจะไม่สามารถสรุปอะไรได้เราก็กลับมาดูว่าเอาตะกอนมาทำให้เป็นกลางใหม่แล้วก็ทำให้เป็นเบสแรงๆเลยนะแล้วเติมไฮโดรเจนโปรออกไซด์เราพบว่าจะเกิดส่วนหนึ่งตะกอนอีกส่วนหนึ่งเป็นสารละลายตัวตะกอนนั้นมันก็คือเหล็กไฮดรอกไซด์นั่นเองมันนั้นเติม3ตัวนี้จะได้ตะกอนเหล็กไฮดรอกไซด์เหล็กไฮดรอกไซด์เอาตะกอนมาละลายด้วยกรดค่ะเหล็กไฮดรอกไซด์ไม่ละลายในเบสแต่ละลายในกรดเมื่อละลายในกรดแล้วก็จะได้ไอออนของเหล็ก3ไอออนของเหล็ก3นี้มีลักษณะเฉพาะอันนึงก็คือเมื่อทำปฏิกิริยากับไทโอไซยาเนตจะได้สารประกอบเชิงซ้อนอันนึงที่มีสีแดงเพราะฉะนั้นทันทีที่เราหยดไทโอไซยาเนตได้สารละลายสีแดงตอบได้ทันทีเลยว่ามีเหล็ก3ถ้าหากไม่มีตะกอนแสดงว่าไม่มีเหล็ก3บวกก็จะเหลือเป็นสารละลายว่าเอ๊ะเป็นอลูมิเนียมไอออนหรือจะเป็นโครเมียมไอออนเราก็มีหลักการว่าการที่มันละลายมาตัวเนี้ยค่ะ
เป็นเพราะว่าเราเติมเบสแก่อลูมิเนียมเปลี่ยนสภาพจากไฮดรอกไซด์ที่มี3ตัวกลายเป็น4ตัวละลายออกมาเป็นเอเควียสส่วนตัวโครเมียมนอกจากละลายแล้วมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่มันเปลี่ยนสภาพจากโครเมียมไฮดรอกไซด์เป็นโครเมตซึ่งเป็นสารละลายก็คือเป็นเอเควียสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่ละไอออนมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองนะคะจากนั้นเราก็ไปทำการทดลองตามผังที่ 2.1 เพื่อแยกว่าในสารตัวอย่างของเรามีอลูมิเนียมหรือมีโครเมียมไอออนอยู่ผังที่ 2.1 อันนี้อย่าลืมว่าตอนนี้เรามีสาร2ตัวนี้อยู่ถูกไหมคะเรามีสาร2ตัวนี้อยู่เราก็ทำให้เป็นกรดแล้วก็เติมแอมโมเนียมคลอไรด์ไปแล้วก็ทำให้เป็นเบสด้วยตัวนี้เพราะฉะนั้นทันทีที่ยังเป็นเบสด้วยตัวนี้ตะกอนอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ยังคงเป็นตะกอนอยู่นะคะถ้าเราเร่งโดยการขูดข้างผนังในที่สุดเราก็จะแยกอลูมิเนียมกับโครเมียมออกจากกันโดยที่โครเมียมยังคงเป็นสารละลายอยู่ไอ้ที่ขูดๆนี้ก็จะได้เป็นตะกอนอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์สารละลายโครเมียมตัวนี้มีลักษณะเฉพาะอันหนึ่งก็คือถ้าเราเติมแบเรียมคลอไรด์ลงไปเราจะได้ตะกอนสีเหลืองของแบเรียมโครเมตเพราะฉะนั้นทันทีที่ทำการทดลองซ้ำไปซ้ำมาได้ตะกอนเหลืองของแบเรียมโครเมตก็สรุปได้ว่าในสารตัวอย่างของเรามีโครเมียมไอออนส่วนถ้าเป็นตะกอนนี้สรุปได้เลยว่ามีอลูมิเนียมเนาะหมู่ที่3ก็ประกอบด้วยไอออน3ตัวก็คือนิกเกิลไอออนโคบอลต์ไอออนแล้วก็ซิงค์ไอออน3ตัวนี้มีลักษณะเฉพาะของตัวมันเองก็คือถ้าเป็นนิกเกิลเติมสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า DMG ลงไปแล้วอุ่นในน้ำร้อนได้ตะกอนสีชมพูแดงถ้าหากเป็นโคบอลต์มันจะทำปฏิกิริยากับตัวนี้ในสภาวะที่เป็นกรดจะได้ตะกอนสีเหลืองของสารตัวนี้ส่วนตัวสุดท้ายก่อนที่จะทำตรงนี้เราจะต้องทำให้เป็นกรดก่อนแล้วก็ทำให้เป็นเบสอีกครั้งหนึ่งทำให้เป็นเบสที่แรงขึ้นจนกระทั่งไม่เห็นตะกอนเราก็เอาสารละลายมาทำอย่างนี้ค่ะถ่ายลงไปในบิ๊กเกอร์สารละลายนะเติมน้ำลงไปทำให้เป็นกรดด้วยสารละลายบัฟเฟอร์จากนั้นหยดไดไทโซนลงบนกระดาษทันทีที่2ตัวนี้ทำปฏิกิริยากันถ้ามีสารละลายซิงค์เราก็จะได้สีชมพูเพราะนั้นจากที่นักศึกษาทำมานักศึกษาสามารถได้หมู่ใดหมู่หนึ่งนะคะ3หมู่นี้มี2ใน3นะคะการทดลองนี้จะต้องกำจัดหมู่1ออกไปให้หมดก่อนจากนั้นถึงจะเป็นการกำจัดหมู่ที่2การทดลองต้องทำตามสเต็ปนี้เท่านั้นไม่สามารถทำ3มา2มา1ได้ต้อง1แยก1ออกไปให้หมดถึงจะหา2ได้แยก2ออกไปให้หมดถึงจะหาหมู่ที่3ได้ภาพนี้จะเป็นภาพรวมที่กล่าวถึงหลักการของการแยกไอออนหมู่1หมู่2หมู่3นะคะโดยที่ไฮโดรคลอริกจะเป็นรีเอเจนต์ในการแยกหมู่1ก็คือซิลเวอร์ไอออนกับเลดไอออนออกจากหมู่2หมู่3ซึ่ง2ตัวนี้มันจะแยกออกจากกันในน้ำเดือดในกรดในเบสได้ส่วนแอมโมเนียจะเป็นรีเอเจนต์ในการแยกหมู่2ออกจากหมู่3ซึ่งในรายละเอียดลึกๆไปอีกเราก็สามารถแยกไอออนทั้ง3ตัวนี้ออกจากกันได้ส่วนหมู่3ก็เป็นไปตามสมการนี้นิกเกิล DMG ได้อะไรโคบอลต์กับ
โซเดียมไนไตรท์ได้อะไรซิงกับไดไทโซนได้สารประกอบอะไรถ้านักศึกษาพอเข้าใจก็จะเข้าใจว่าเราจะแยกไอออนเหล่านี้ออกจากกันได้อย่างไรสารเคมีที่ใช้ในวันนี้เป็นไอออนของโลหะหนักหลายตัวเพราะฉะนั้นกรุณาทิ้งในถังที่เขาจัดไว้ให้นะคะถ้าในระหว่างการทดลองนักศึกษามีปัญหาสอบถามกับอาจารย์ผู้คุมได้เลยหรือในระหว่างดูวิดีโอสงสัยอะไรให้จดไว้แล้วก็ไปถามในห้องเรียนสวัสดีค่ะ